มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเริ่มกันที่เรื่องแรกดีกว่าครับมาดูความเคลื่อนไหวในแวดวงวิทยาศาสตร์กันก่อนนะฮะวิทยาอะไรฮะกับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี2015เป็นยังไงบ้างครับโดยเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนได้มอบรางวัลโนเบลให้แก่3นักวิจัยจากสหราชอาณาจักรและก็สหรัฐอเมริกานะครับนั่นก็คือโทมัสลินดาจากสถาบันฟรานซิสพอมอดิสจากสถาบันทางการแพทย์โฮเวิร์ดฮิลส์และอาซิสแกนค่าจากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนานะครับสำหรับการศึกษากลไกซ่อมแซม DNA เพื่อปูทางสู่การรักษามะเร็งแบบใหม่น่าสนใจนะฮะก็เป็นเรื่องวิวัฒนาการวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งคนเหล่านี้นะครับจริงๆเราควรเชิดชูเขาอย่างที่ได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยฮะใช่ครับครับค่ะกลับมาบ้านเรามาดูผู้หญิงเก่งในบ้านเรากันบ้างครับคุณอามอนคุณกิตินันท์ครับสำหรับเธอคนนี้ค่ะเธอคือหัวเรือใหญ่ในกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษเคยได้ยินชื่อนี้ใช่ไหมคะเคยได้ยินนั่นก็คือคุณกรแก้วเทียนสิริค่ะเกือบ10ปีแล้วค่ะที่เป็นแนวรบทางด้านสิ่งแวดล้อมแม้จะดูเป็นงานที่หนักแล้วก็เหนื่อยท่ามกลางสภาวะสิ่งแวดล้อมของบ้านเราในทุกวันนี้เนี่ยแต่เธอก็บอกว่าไม่เครียดแล้วก็พอใจมากที่ได้เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนค่ะ อาจจะไม่เห็นผลในตอนนี้แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีใครทำอะไรเลยสักวันค่ะชื่อว่าผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจในสังคมเนี่ยคงจะเห็นประโยชน์มากขึ้นครับส่วนกิจกรรมในอนาคตเธอบอกว่าจะพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญเช่นกันนั่นครับเด็กแล้วก็มาพุ่งที่ผู้สูงอายุบ้างใช่ค่ะคนที่เราต้องยกนิ้วให้เลยนะทีมไทยครับค่ะของผมนี่เป็นเรื่องราวจากญี่ปุ่นครับกับเมืองที่เขาบอกว่ามีเสน่ห์ที่สุดในประเทศเลยครับมายก๊อดก่อนเลยเมืองอะไรคะเมืองนี้เลยครับชื่อว่าเมืองฮากุดาเตะครับบนเกาะฮอกไกโดล่าสุดเนี่ยครองตำแหน่งเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในญี่ปุ่น2ปีซ้อนเลยจากผลการสำรวจของสถาบันแบรนด์รีเสิร์ชครับโดยนักท่องเที่ยวประทับใจในบรรยากาศแสงสียามค่ำคืนที่สวยงามแล้วฮอกไกโดเนี่ยอาหารอร่อยครับ นอกจากนั้นครับยังพบว่าเกาะฮอกไกโดเนี่ยมีเมืองติดอันดับมากที่สุดด้วยนะครับ อย่างเมืองที่เราเล่าไปก็คือฮากุดาเตะนะฮะแล้วก็ยังมีเมืองซัปโปโรแล้วก็โอทารุด้วยครับซึ่ง2เมืองนี้นะฮะ3เมืองนี้ได้ผลัดกันครองอันดับเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดต่อเนื่องกันมา7ปีแล้วเห็นไปญี่ปุ่นบ่อยได้มีโอกาสไปเยือนเมืองเฮ้ยแต่ผมอยากไปอยู่เหนือสุดนะอยู่เหนือสุดของญี่ปุ่นตอนที่ผมไปนี่ผมไปแค่โตเกียวกับโอซาก้าซึ่งอยู่กลางกลางประเทศไม่ได้ไปถึงไม่ได้ไปถึงนะฮะเพราะว่าค่อนข้างไกลไกลครับครับมาเรื่องต่อไปนะฮะมาดูภารกิจดำดิ่งใต้มหาสมุทรจีนนะฮะไปไหนครับไปดูอะไรฮะก็ไปชมกันเลยฮะกับการส่งนักประดาน้ำควานหาสมบัติล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ในใช่ครับในซากเรือรบเก่าแก่ยุคราชวงศ์ชิงที่อับปางลงเมื่อ120ปีก่อนโอ้มากซึ่งตอนนั้นนะฮะมันอับปางขณะทำสงครามต่อสู้กับกองทัพเรือแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2437ค่ะมาแล้วนะฮะก่อนหน้านี้นักโบราณคดีค้นพบวัตถุโบราณหลายชนิดอาทิบานหน้าต่างที่มีสัญลักษณ์ชื่อเรือเหรียญกษาปกุญแจถ้วยชามกระเบื้องเคลือบนอกจากนั้นยังมีรายงานว่าพบโครงกระดูกที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจะเป็นของกัปตันเรือลำนี้ด้วยนะฮะโอ้โหนะก็ถือว่าเป็นการค้นพบประวัติศาสตร์สมบัติล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ของจีนที่ผมพูดจริงๆนะบ้านเราเนี่ยนะฮะแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็มีหลายสิ่งจมลงไปนะถ้าไปงมกันนี่ก็อาจจะเจออะไรบางอย่างก็ได้นะจริงค่ะปิดท้ายกับของผมครับกับภาพของคนนี้เลยครับนักแสดงหนุ่มแอคชั่นผู้ชายใช่แล้วผู้ชายที่เหมาะกับคุณมากเลยคะคนนี้เลยครับผมพูดชื่อเนี่ยผมว่าคุณกิตินันท์คุณปิยะนันท์ก็ต้องรู้จักแน่นอนครับวินเบนซินเอ้ยวินดีเซลนี่มาจากไหนจะไปเติมน้ำมันที่ไหนฮะแม่วินดีเซลครับจ้าเขาเป็นโอ้ขวัญใจของคุณวันนี้ก็กรี๊ดไปยันนันแล้วก็สาวเล็กสาวใหญ่นะฮะจากภาพยนตร์เรื่องอะไร Fast and Furious นะแล้วก็ Triple X ใช่ไหมใช่ใช่ใช่หุ่นแบบแซ่บฝ่าน้ำลายไหลแต่ล่าสุดนะฮะดูภาพคนนี้ฮะทำเอาแฟนคลับอึ้งเลยครับเมื่อเจ้าตัวได้เผยเห็นหุ่นที่แท้จริงนะฮะนี่เขาใช่ไหมใช่มีพุงล้วนๆไม่มีกล้ามผสมเลยฮะอ๋อดิฉันขออ่านอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ดูเหมือนเลยพูดไม่ถูกเลยนะแต่ว่าเขาเนี่ยต้องกลับไปฟิตหุ่นแล้วตอนนี้เพราะว่านะฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งประกาศผ่าน Facebook ว่าจะกลับมารับบทนี้เลยครับแซนเดอร์เคสในภาพยนตร์เรื่อง Triple X อีกครั้งหนึ่งพี่วินคะสู้ๆเขานะพี่วินจะกลับมาพี่วินบ้านแม่พี่วิน
เขาพี่วินดีเซลพี่วินดีเซลไม่ใช่พี่วินเบนซินไม่ใช่ไม่ใช่เออแล้วก็ยกบ่ายค่ะเล่นดีนั่นสิครับคุณผู้ชมดูสิครับไม่ไหวครับและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวเด็ดที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะฮะยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน ASTV ผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ